รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเสือสิงกระทิงต้าเสือสิงกระทิงซ่าของเราขอต้อนรับราชินีหมอลำซิ่งหญิงลีศรีจุมพรขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะโอ้ไม่ธรรมดาเลยนะคะคุณผู้ชมคะบอกเลยว่าได้ข่าวมานะตอนนี้เนี่ยพี่หญิงลีเขาจะกลับมาทวงบัลลังก์ราชินีหมอลำซิ่งวันนี้ค่ะเปิดพื้นที่ให้เขาประกาศเลยชัดๆกันไปเลยว่าแม่กลับมาแล้วพูดเลยค่ะวันนี้หญิงลีกลับมาอีกครั้งนะคะกลับมามันม่วนแซ่บอีกครั้งแม่กลับมาแซ่บค่ะสุดยอดแล้วอย่างเพลงเมื่อกี้ที่จบไปฮะถือว่าการันตีเลยว่ามันม่วนแล้วก็แซ่บมากนะฮะเพลงนี้มันชื่อเพลงว่าอะไรแล้วก็มีความหมายว่าอะไรครับขาขาวสาวรถแห่นะคะซึ่งความหมายก็เหมือนในเนื้อเพลงก็คือแดดร้อนก็ไม่สนฝนตกก็ไม่แคร์เพราะว่าเราเป็นขาขาวมาเต้นหน้ารถแห่เนี่ยไม่กลัวความแหลไม่กลัวความดำเลยค่ะเต้นมันอย่างเดียวเต้นอย่างเดียวอัลบั้มเนี้ยเต้นมันๆเลยมีแค่หนึ่งเพลงช้าเท่านั้นค่ะฮะวันนี้ตัวแม่ของวงการลูกทุ่งมาถึงตรงนี้แล้วเขาบอกว่าตัวแม่คนนี้ไม่ว่าเจอกี่มรสุมก็ทำอะไรผู้หญิงล้านลาคนนี้ไม่ได้นะฮะคุณผู้ชมฮะคุณผู้ชมคนไหนรู้สึกท้อหมดกำลังใจต้องการกำลังใจมาดูวิธีการดึงสติสร้างพลังบวกถึงจะเจอกี่ดราม่าก็ข้ามไม่ตายฮะและจากสาวบ้านนาสู่ราชินีหมอลำซิ่งคนนี้นะคะมีวิธีเก็บเงินยังไงให้ชีวิตนี้เนี่ยไม่คิดเป็นหนี้ใครพร้อมการคัมแบ็กทวงบัลลังก์ลูกทุ่งหมอลำซิ่งเบอร์หนึ่งนะฮะที่ไม่สร้างกระแสก็ปังได้ทำยังไงถึงทำให้แฟนเพลงรักทั้งประเทศแบบนี้นะครับเราไปหาคำตอบกันครับฉายาราชินีหมอลำซิ่งอันดับหนึ่งของประเทศมีทุกวันนี้ได้ต้องแลกมากับอะไรบ้างต้องแลกมากับความอดทนนะคะแล้วก็น้ำตาไม่ใช่แค่10ครั้งแน่นอนเป็นแสนแสนครั้งนะบนเวทีฉันคือนางพญาใครไม่มืออาชีพไม่ขอทำงานด้วยเวลาจะขึ้นเวทีแล้วคุณยังเล่นโทรศัพท์อยู่ถ้ามาทำงานตรงนี้แล้วไม่เต็มที่ก็ไม่ต้องทำนะพร้อมกลับมาละลาครั้งนี้ต้องปังสนั่นวงการลูกทุ่งครับให้มันม้วนให้มันยาวให้มันยาวให้มันม้วนให้มันจวดให้มันจ่าจวดจ่าจวดจ่าเห็นหญิงลีศรีจุมพลทุกครั้งก็ต้องเนี่ยความประทับใจคือความรอยยิ้มความเบิกบานความสนุกสนานความสนุกสนานทุกครั้งถามจริงๆว่ามีวิธีการดึงเขาเรียกว่าดึงสติดึงพลังบวกออกมาใช้ยังไงบ้างคะก็คิดให้มันง่ายๆนะคะทำชีวิตให้มีความสุขแม้จะมีทุกข์บ้างก็ช่างมันเพราะว่าฉันเป็นหญิงล้านลาล้านลาต้องม่วนค่ะม่วนหญิงล้านลานี่นึกว่าจะเข้ากรแล้วนะตะกี้ใช่เรื่องเป็นกรเหมือนจะเป็นสุภาษิตประจำตัวค่ะครับจะให้ไม่ให้ตัวเองรู้สึกท้อนะคะท้อได้แต่จะไม่ถอยค่ะครับตัวแม่แห่งวงการลูกทุ่งคัมแบ็กทั้งทีนะฮะวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันว่าชีวิตฟ้าหลังฝนนะฮะกลับมาทวงบัลลังก์ราชินีหมอลำซิ่งแฮปปี้เบอร์ไหนนะครับและฉายาหมอลำซิ่งอันดับต้นๆของประเทศเนี่ยได้มาเพราะอะไรกับช่วงถามแรงตอบเร็วต้องตอบให้เร็วภายใน3วินาทีนะคะ3วินาทีค่ะมาพร้อมนะฮะหญิงลี่ฮะชีวิตฟ้าหลังฝนกลับมาทวงบัลลังก์ราชินีหมอลำซิ่งตอนนี้แฮปปี้เบอร์ไหนฮะค่ะถ้าไม่มีโควิดก็เบอร์5ไปเลยค่ะเบอร์เต็มเบอร์เต็มแต่พอโควิดก็คือลดเบอร์ลงไปนิดนึงลดลงมาเยอะเลยค่ะเขาบอกว่าพี่แบบกระหายมากๆเลยในการร้องเพลงใช่ไหมคะใช่ค่ะไปร้องเพลงที่ไหนก็จะแถมนะคะชอบร้องเพลงบนเวทีนี่คือแบบเขาบอกว่าหญิงลีเป็นนักร้องที่กระหายร้องเพลงก็เลยรู้สึกประทับใจกับคำนั้นกับผู้จ้างท่านนึงพูดก็เลยรู้สึกชอบค่ะพี่หญิงลีครับขอท่าเด็ดการันตีความพร้อมกลับมาละลาครั้งนี้ต้องปังสนั่นวงการลูกทุ่งครับท่าเด็ดนะคะต้องแบบว่าเหมือนในเพลงในมิวสิกวิดีโอเพลงขาขาวสาวรถแห่นะคะให้มันจวดให้มันจัดให้มันจัดให้มันจวดให้มันม้วนให้มันยาวให้มันยาวให้มันม้วนให้มันจวดให้มันจัดจวดจัดจวดจัดเด็ดจริงๆสุดยอดเด็ดจริงๆสุดยอดเลยอ่ะสุดยอดต้องจวดจัดจวดจัดคุณเก็บกดแถวบ้านเขาบอกว่าหญิงลีชอบกินปลาร้าหรือว่าเป็นไบโพล่านะก็อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันหญิงลีฮะราชินีหมอลำซิ่งไม่สิ้นลายกลับมาคัมแบ็คไม่ทันไรมีเรื่องอะไรที่ทำให้คนอิจฉาเวอร์โอ้โหอันนี้น่าจะเป็น
พรีเซนเตอร์เข้านะคะเข้าเรื่อยๆค่ะมีอะไรบ้างคะพี่คะมีสินค้าเครื่องสำอางนะคะมีผลิตภัณฑ์ยานะคะแล้วก็มีเครื่องดื่มค่ะ3ตัวเลยเหรอมีค่ะมีเยอะกว่านี้อีกนิดนึงค่ะโอ้โหกี่ตัวคะพี่ประมาณ4ค่ะโอ้โหอยากรู้ราคาอีกแล้วอ๋อราคาก็ไม่แพงค่ะซื้อรถได้อยู่คันนึง2คันโอ้ไม่ธรรมดาค่ะโอ้สุดยอดเลยครับพี่อิงลีครับทวงบัลลังก์ครั้งนี้บอกนะครับว่าเจ้าภาพโอนเงินเจาะคิวจ้างยาวถึงเดือนไหนแล้วครับก็ถึงปีใหม่เลยค่ะแล้วก็ยกเลิกกันไปถึงปีใหม่เลยค่ะคือจองแล้วไปถึงปีใหม่ปีหน้าเลยแต่ก็ยกเลิกคืนหมดแล้วอย่างนั้นเลยค่ะโอ้โหทำยังไงพี่โอ้โหทำยังไงก็ต้องดูแลกันไปค่ะทีมงานทุกคนเจ้าภาพหญิงลีขึ้นเงินเจ้าภาพแต่ว่าหญิงลีก็ยังดูแลทีมงานอยู่นะคะเพราะว่ายังรอความหวังว่าจะมีฟ้าหลังฝนมาแล้วก็มีมัดจำอะไรมาก่อนไหมมีมัดจำค่ะต้องคืนเงินด้วยค่ะเฮ้ยมัดจำก็คืนเหรอเอาไว้งานปีหน้านู้นไม่ได้เหรอคืนค่ะเคยมีวิกฤตของเหตุการณ์การเมืองก็ต้องคืนนะคะเพราะว่าไม่ใช่ความผิดของทางเจ้าภาพนะคะทางท่านก็เสียหายในส่วนของการมัดจำเวทีอะไรอยู่แล้วของท่านมีอยู่แล้วเสียหายแต่ว่าศิลปินยินดีที่จะคืนเงินเผื่อว่าวันนึงเราคงได้รับใช้กันอีกครั้งค่ะหญิงลีฮะผู้หญิงล้านลาเรตติ้งดีไม่มีแผ่วซื้อใจแฟนๆยังไงให้เหนียวแน่นทั้งรักทั้งหลงฮะซื้อใจแฟนๆยังไงหญิงลีก็จะบอกว่าหญิงลีเป็นของประชาชนตลอดไปหญิงลีจะไม่แต่งงานนะคะงานเลยเหรอคะเนี่ยแต่ว่าหญิงลีก็อยากมีลูกมีเต้าอยู่นะคะใครจะมาเป็นพ่อของลูกก็พิจารณาหน่อยนะคะหญิงลีสดอยู่ค่ะเดี๋ยวขัดแย้งกันไหมก็ใจจริงก็คืออยากมีครอบครัวนะแต่ว่าก็คงไม่แต่งงานเพราะว่าการแต่งงานก็คือเหมือนแบบประกาศแล้วว่าฉันเป็นของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นยังอยากร้องเพลงไปยาวๆอยากเป็นคนของประชาชนเป็นคนของแฟนๆไปยาวๆเลยค่ะแต่มาถึงเรื่องเพลงก็เป็นแนวแบบไหนคะพี่แนวสนุกเหมือนเดิมเลยแนวสนุกเหมือนเดิมค่ะโจ๊ะๆนะคะโดยเฉพาะหน้าเวทีเนี่ยค่ะสายเอนเตอร์เทนสายมันม่วนแซ่บค่ะอันนี้ไม่ทิ้งแน่นอนค่ะแซ่บอีหลีเด้อค่ะเด้อพี่หญิงลีฮะสร้างตำนานผู้หญิงดัลล้าแห่งวงการลูกทุ่งตอนปังสุดฟาดเงินกี่หลักในบัญชีครับ 8 7หลัก8หลักเออ8หลัก8หลัก9หลัก9หลักที่แบบพีคสุดๆมีรถกี่คันคะตอนนั้นตอนนั้นมีเกือบประมาณ11คันนะคะบ้านเหรอคะอ๋อคะบ้านด้วยเหรอคะไม่ค่ะบ้านก็มีที่กรุงเทพที่เปิดฟิตเนสนะคะแล้วก็ติดกันอีก2หลังบ้านในกรุงเทพมีประมาณ3จุด3หลังค่ะแต่ว่าติดกันนะคะแล้วก็หญิงอยากเน้นอยู่ทางต่างจังหวัดมากกว่าก็คือไปอยู่ที่บ้านเกิดก็ไปสร้างรีสอร์ทที่บ้านค่ะแต่ต้องบอกว่ากว่าจะได้มาวันนี้ก็คือเขาวิ่งงานโอ้โหไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยนะใช่คืนหนึ่งกี่ที่นะคะตอนที่วิ่งงานเคยสูงสุดตอนนั้นนะคะปีแรกเนาะปี57นะคะวันแรงงานวิ่งสูงสุดถึง5งานค่ะ คือแบบบอกตัวเองเลยว่าอย่าทำอย่างนี้อีกนะหญิงลีเพราะว่าความเป็นความตายมันอันตรายมากเลย ไม่ใช่เราคนเดียวทั้งทีมงานด้วย นะคะแต่ความจริงมัน6งานไปได้แค่5พอแล้วไม่ไหวแล้วที่บอกตัวเองว่าอย่าทำอย่างนี้นะหญิงลีเนี่ยแล้วทำได้ไหมคะก็ทำได้ค่ะหลังจากนั้น3งานก็ไม่ได้เบาลงนะขนาดเดินนะไม่เบามากหญิงลีฮะชีวิตดีดีเพราะโกอินเตอร์แต่ละทีหอบเงินกลับบ้านแทบตั้งตัวได้จริงไหมเคยไปร้องเพลงที่ต่างประเทศนะคะได้ติปได้รางวัลทีนึงนะไปยุโรปเนี้ยกลับมาซื้อวัวได้เลย 4-5 ตัวเลยค่ะโอ้ได้เยอะได้นะแค่ทิปนะทิปค่ะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่หญิงลีโชคดีมากๆแล้วก็สนุกมอบความสนุกให้แฟนๆก็ให้รางวัลเราถือว่าน่ารักทุกคนเลยขอบคุณมากมายเลยค่ะพี่คะไปต่างประเทศทีนึงอ่ะได้คืนนึงเนี่ยทิปสูงสุดเท่าไหร่พี่เคยได้อยู่ประเทศเพื่อนบ้านนะคะก็ประมาณแสนต้นๆ นะคะพวงมาลัยแล้วก็เคยได้แถวประเทศต่างประเทศประเทศพม่าเนี่ยค่ะก็เคยได้ 90,000 กว่าพี่ไปกี่ประเทศแล้วคะเนี่ยยิงลีไปเยอะนะคะไปน่าจะ10กว่าประเทศอยู่ค่ะแล้วประเทศเพื่อนบ้านก็ไปบ่อยค่ะลาวเขมรกัมพูชาเนี่ยค่ะพี่ยิงลีครับกว่าจะยืน1เคยเจอคำรู้ถูกคำไหนที่เกือบถอดใจปิดตำนานขอใจเธอแลกเบอร์โทรครับโอ้ยมันก็เยอะนะคะแต่ว่ามีคำหนึ่งที่แบบทำให้เรารู้สึกว่าต้องสู้ก็คือคำว่าซัมเทอร์ติสิดังนะคะแปลเป็นภาษาไทยอีสานแปลเป็นภาษาไทยอย่างเธอนี่เหรอแค่เธอนี่เหรอจะดังอึ้งงงเครียดไหมตอนนั้นหนูก็คิดว่าหนูจะไม่ดังนะเขาพูดแล้วหนูก็คิดว่าหนูคงได้มีงานคอนเสิร์ตสักงานละ10,000 20,000พอได้มีแบบค่าใช้จ่ายอย่างเงี้ยค่ะคำนั้นทำให้หนูรู้สึกว่า
เราก็คงไม่ดังจริงๆนั่นแหละนะคะจนกระทั่งจะได้ออกทีวีเนี่ยหญิงลีก็ยังไม่พูดให้ใครฟังจนพ่อและทางบ้านเห็นเองว่าเอาออกโทรทัศน์ออกทีวีขาขาวสาวลำซิ่งนะคะพ่อน้ำตาไหลน้ำตาซึมว่าเองไปได้ถึงขนาดนั้นได้ยังไงเงี้ยแต่มันก็ผิดคาดที่เราคิดนะคะก็ถือว่าเป็นช่วงที่หญิงลีก็ต้องสร้างเนื้อสร้างตัวในวันนั้นค่ะหญิงลีฮะความล้นลาเป็นเหตุขอเหตุการณ์ที่ไม่คิดว่าชีวิตนี้จะเจอบนเวทีคอนเสิร์ตหน่อยฮะอะไรคะมีครั้งหนึ่งที่ผู้ชายคนหนึ่งนะคะประเทศเพื่อนบ้านเรานี่แหละก็หญิงร้องเพลงอยู่เขาก็ทำมืออย่างเงี้ยตืดนะนับได้7ตืดอีกครั้งหนึ่งเขาก็ทำตืดนับได้10เราก็ร้องเพลงไปสักพักหนึ่งเราไม่ตอบอะไรสักอย่างเขาก็พิมพ์ใส่โทรศัพท์มาให้เราอ่านภาษาไทยพิมพ์ว่าไปนอนกับผมให้แสนหนึ่งไปไหมพี่ก็เลยตอบไปเลยหญิงก็แบบว่าไม่ตอบค่ะไม่ตอบก็แค่นอนเองไม่ได้ทำอะไรนี่เขาบอกแค่ไปนอนอ่ะแล้วถ้าเขาไม่ได้มานอนกับเราคนเดียวล่ะทำเป็นยังไงอ่ะแล้วหลอนไหมแบบว่ากลัวไหมไม่กลัวค่ะไม่กลัวเพราะว่าการดูแลของทีมงานแล้วก็ทางผู้จัดดูแลดีเสมอค่ะเพียงแต่เราก็ไม่ได้ไปตอแยหรือว่าไปใช้ถ้อยคำรุนแรงก็ยิ้มยิ้มไปปฏิเสธแบบยิ้มยิ้มไปพี่หญิงลีครับผู้หญิงล้นลากับชีวิตมันม่วนแซบเจอแฟนคลับแบบไหนถึงขั้นไปไม่เป็นครับเจอแฟนคลับแบบมีครั้งนึงล่าสุดเร็วๆนี้นะคะช่วงปีใหม่อ๋อล่าสุดที่ผ่านมาก่อนโควิดนี่แหละร้องเพลงอยู่จับมือกับแฟนๆเนาะจะจบคอนเสิร์ตแล้วเอ๊ะผู้หญิงคนนี้มาทำอะไรถอดรองเท้าหญิงลีหญิงก็นั่งจับมือกับแฟนๆเขาก็นั่งถอดรองเท้าหญิงลีแล้วก็แฟนๆหนุ่มๆก็จับมืออ่ะจับมือไปผู้หญิงคนนี้ก็ถอดไปจับมือไปร้องเพลงไปด้วยร้องเพลงไปด้วยเขาก็ถอดรองเท้าไปงานนั้นสนุกมากค่ะเป็นงานกินเลี้ยงจัดเลี้ยงปีใหม่พนักงานพันกว่าคนเนาะสนุกจริงๆค่ะคิดถึงทุกคนเลยคิดถึงมากๆเลยค่ะคิดถึงคนที่เก็บรองเท้าคิดถึงใช่ๆอยากรู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่เขาคิดอะไรหญิงก็อยากรู้หรือว่าเอ๊ะหรือว่าเราใส่รองเท้าผิดรูไม่น่าใช่นะหญิงลีฮะฉายาราชินีหมอลำซิ่งอันดับหนึ่งของประเทศมีทุกวันนี้ได้ต้องแลกมากับอะไรบ้างฮะต้องแลกมากับความอดทนนะคะแล้วก็น้ำตาเนี่ยไม่ใช่แค่10ครั้งแน่นอนโอนน่าจะเป็นแสนๆครั้งนะคะ อย่างน้อยๆตอนเข้าห้องอัดเนี่ยก็โดนดุโดนด่าโดนว่าแบบว่าร้องเพลงเป็นไม่เนี่ยร้องเพลงเป็นไม่เนี่ยจะร้องต่อมันจะเป็นไม่นักร้องเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นคือรู้สึกยังไงพี่ท้อไหมไม่อยากทำอะไรคือถามว่าท้อไหมหนูเป็นคนท้อตลอดแต่หนูจะตั้งหลักเสมอก็คือไม่ถอยเอามาถอยมาตั้งหลักก่อนแล้วก็เข้าไปใหม่ล้างหน้าล้างตาน้ำตาไหลล้างตาล้างหน้าเข้าไปใหม่ก็ถือว่าทำได้ในจุดที่เราตั้งใจใหม่ซึ่งครูท่านก็ไม่ได้ดุตลอดนะคะเพียงแต่บางทีท่านก็ดุให้เรามีใจนะคะเหมือนจะทดสอบว่าเราเจออุปสรรคแค่นี้จะทนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ท่านก็ปั้นให้เราดังนะคะอาจารย์สวัสดิ์สารคามเนี่ยจนแบบหนูร้องไห้แล้วว่าต้องเข้าห้องอัดใหม่นะคะก็ไปร้องจนเสร็จค่ะพี่หญิงลีครับวางไมค์หันหลังให้เวทีหายไปถึง2ปีแต่เงินในบัญชีไม่เคยหดลงเลยเพราะอะไรครับ ก็อาจจะเป็นเพราะหญิงลีเป็นคนที่มีคติว่าความดังไม่คงที่แต่เงินในบัญชีต้องคงทนใช่มีพลังไปหมดเลยอ่ะสุดยอดมากผู้หญิงคนนี้ก็เป็นคนประหยัดนะคะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ซื้อของที่แบบชิ้นใหญ่ๆที่แบบว่าตัวเองไม่ถนัดเช่นกระเป๋าแพงๆเนี้ยใช้ไม่เป็นใช้ไม่เป็นนะคะแล้วก็ถ้าซื้อเสื้อผ้าก็ซื้อเสื้อผ้าที่แบบราคาหลักร้อยนะคะซื้อเสื้อยืดจีๆสิคะหลักร้อยโอ้ยไปทีนึงได้ถือมาเต็มมือนะคะร้านค้าดีใจทุกร้านเลยค่ะเพราะว่าเอาเยอะแต่เขาบอกว่าพี่เนี่ยคือแบบเป็นคนที่ขยันมากทำหลายอาชีพมากใช่ไหมคะทำอะไรบ้างคะพี่ปัจจุบันหญิงลีก็มีรีสอร์ทหญิงลีล้านลาที่บ้านเกิดนะคะช่วงโควิดก็เงียบหน่อยแต่ว่าช่วงนี้มีลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆเหมือนเราปลูกบ้านอยู่นะวิวสวยห้องไหนเราอยากทำยังไงเราก็ทำตามความรู้สึกของเราก็ตอบโจทย์ได้ดีลูกค้าเข้ามาแล้วก็รู้สึกภูมิใจประทับใจแล้วก็มีฟิตเนสที่กรุงเทพนะคะซึ่งฟิตเนสหญิงลีบอกตามตรงว่าไม่ค่อยถนัดแต่ว่าเมื่อทำไปแล้วก็ทำให้มันดีแล้วก็เราก็ได้ออกกำลังกายไปด้วยอยู่ตรงไหนฮะอยู่ตรงถนนเพิ่มศีล66นะคะเขตสายไหมค่ะแล้วยังมีหมูแดดเดียวอีกโอ้โหทำเยอะเหลือเกินหมูแดดเดียวแล้วแต่ออเดอร์จะสั่งค่ะคือไม่ได้กำไรอะไรแต่ว่าอยากทำให้คนกินนะคะแล้วหญิงลีก็ยังรักการร้องเพลงก็ยังจะรับจ้างร้องเพลงตลอดไปนี่แหละค่ะเป็นสิ่งที่ตัวเองมีความสุขที่สุดเลยค่ะต้องบอกเลยว่าผู้หญิงคนนี้คือแบบเป็นหญิงลีที่เป็นนักร้องที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องมากๆเลยนะคะอยากจะรู้ค่ะพี่เคยมีครั้งไหนบ้างที่แบบไปทำงานขึ้นคอนเสิร์ตแล้วมันทำให้งานนั้นลบแบบพังอ่ะ
มีบ้างไหมคือทุกงานจะไม่พังนะคะแต่ว่าในส่วนของหญิงลีอาจจะเป็นคนขี้หลงขี้ลืมอย่างเงี้ยนะคะบางงานที่หญิงลีพูดชื่องานผิดทำไงฮะมีงานไหนบ้างอ๋อมีงานนะคะงานน่าจะลงมี YouTube ใน YouTube ก็มีขอขอบคุณคณะกรรมการวัดท่าบ่อนะคะแต่จริงๆมันว่าอะไรวัดท่าอิฐก็กราบขอโทษทางวัดท่านก็ไม่ถือสาอะไรค่ะเป็นความสนุกไปค่ะนอกจากความสนุกแล้วนะคะคุณผู้ชมก็จะได้ความอดทนนะคะแล้วก็ประสบการณ์จากหญิงลีนะคะค่อนข้างยาวนานเลยทีเดียวค่ะผู้หญิงหลั่นล้ากับชีวิตมันม่วนแซ่บจะกลับมาทวงบัลลังก์ค่ะเสือสิงกระทิงเจ้า